็สู้มาเรื่อยๆแต่เดิมเราไม่มีเรามีอาคารเล็กๆเหมือนกระต๊อบอ่ะนะสมัยก่อนแล้วเราก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าเราดูแลภาพยนตร์ของชาติอ่ะเราเหมือนโรงพยาบาลไม่ใช่สุขศาลาเพราะนั้นมันต้องเป็นโรงพยาบาลเหมือนศิริราชรามาจุฬาอะไรเงี้ยนะต้องมีอุปกรณ์มีอะไรพร้อมเกือบ40ปีแล้วนับตั้งแต่วาดฝันไว้ว่าอยากให้เกิดหน่วยงานที่ทำหน้าที่อนุรักษ์และใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนรู้วันนี้สิ่งที่โดมสุขวงศ์ผู้ผลักดันให้เกิดหอภาพยนตร์องค์การมหาชนฝันไว้เป็นจริงเมื่อมีซินิมาเทคแห่งแรกของไทยสถานที่ซึ่งเป็นทั้งแหล่งฉายหนังค้นคว้าข้อมูลและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในชื่ออาคารสรรพศาสตร์สุภกิจคุยของเราเนี่ยก็จะพยายามก็จะคุยเรื่องพื้นที่กว่า 1,400 ตารางเมตรและจัดกิจกรรมถึง3โรงรองรับผู้ชมจำนวน50ที่นั่ง100ที่นั่งและ349ที่นั่งเบิกเลิกด้วยการชวนนางเอกหนังในตำนานเพชรราชวราชมาในกิจกรรมฉายหนังเสวนาและประทับรอยมือรอยเท้าที่ลานดารารวมถึงห้องสมุดเฉพาะทางเชิดทรงศรีรวบรวมหนังสือและนิตยสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศไว้นับพันเล่มรวมถึงเครื่องมือค้นหาภาพยนตร์ขนาดยาวสารคดีหนังข่าวและหนังบ้านที่หอภาพยนตร์เก็บไว้มากกว่า 7,000 เรื่องซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในฐานะบันทึกสำคัญเราก็มีปณิธานว่าต้องใช้ภาพยนตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็มีคำขวัญว่าภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญาผมเห็นว่าหนังมันมีหลายบทบาทเป็นสินค้าขายความบันเทิงไปแรงต่างแต่ประโยชน์สูงสุดของมันก็คือต้องทำให้คนฉลาดขึ้นไม่ใช่ดูแล้วโง่ลงไปดูแล้วต้องฉลาดขึ้นมันเป็นเครื่องมือเรียนรู้ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาหลังจากพยายามมานานครับเพื่อให้เกิดพื้นที่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์จนกลายเป็นซินิมาเทคแห่งแรกของเมืองไทยนะครับตอนนี้ภารกิจต่อไปของภาพยนตร์ก็คือการพยายามผลักดันให้เกิดวิชาภาพยนตร์ครับซึ่งจะเป็นวิชาที่ใช้ในการเรียนทั้งน้องระดับมัธยมศึกษาและก็ระดับประถมศึกษาซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกับกระทรวงศึกษาธิการครับจากยุงลายนี่ก็คือดรีมคาเชอร์เขาปกป้องฉันจากการฝันลมๆแรงๆจุดเริ่มต้นของวิชาภาพยนตร์มาจากโครงการโรงหนังโรงเรียนที่หอภาพยนตร์จัดฉายเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนต่างๆที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนทำให้มีครูจำนวนไม่น้อยสนใจใช้ภาพเคลื่อนไหวเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์สังคมคณิตศาสตร์ภาษาไทยไปจนถึงวิชาชีวิตนอกจากสนับสนุนให้ใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อแล้วยังมีแนวคิดผลักดันให้เป็นวิชาหลักในหลักสูตรหรือเป็นวิชาเลือกร่วมกับกลุ่มวิชานาฏศิลป์ดนตรีและศิลปะอีกด้วยซึ่งในเดือนมีนาคมนี้จะมีการประชุมกับกลุ่มครูนำร่องเพื่อจัดทำคู่มือการเรียนการสอนและหารือกับกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติมในหอภาพยนตร์หลายๆที่เนี่ยเราจะเห็นเซกชันที่เรียกว่า education น่ะมันได้เป็นพื้นฐานมานานแล้วฉะนั้นเราไม่ได้แค่อนุรักษ์แบบงานศิลปะอย่างเดียวอะอนุรักษ์เพื่อที่จะให้คนได้เรียนรู้อะแต่ว่ามันต้องได้รับความร่วมมือจากระบบการศึกษาหรือโรงเรียนแม้อาคารสรรพศาสตร์สุภกิจยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเนื่องจากพื้นที่บางส่วนเช่นนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนกำลังดำเนินการติดตั้งหากพื้นที่สำคัญอย่างโรงฉายทั้ง3แห่งรวมถึงห้องสมุดเชิดทรงศรีได้เปิดบริการแล้วที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนซึ่งหลังจากนี้จะจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งเปิดให้ผู้สนใจอย่างนักศึกษาวิชาภาพยนตร์สามารถขอเข้ามาใช้พื้นที่จัดกิจกรรมเช่นการฉายหนังจบการศึกษากวินภพ พันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน